มาวันนี้จะทอดไข่เจียวให้กินไข่เจียวฉบับของจีนนะฉบับเราเองนะนี่ใส่อาหารไก่สองช้อนอาหารไก่สองช้อนนี่แล้วก็ใส่น้ำเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงแล้วก็ตีไข่นี่ใส่น้ำแล้วเรียบร้อยแล้วก็คนไข่เจียวไปแค่นี้เลยอร่อยเลยทอดแค่นั้นเจ็ดเสร็จเลยนี่ของจีนคืออร่อยจริงบอกเลยว่าอร่อยจริงเดี๋ยวเราตั้งกระทะเดี๋ยวเราตั้งกระทะนะโอเคให้ร้อนแล้วก็ทอดไข่เจียวเลยจ้าร้อนแล้วใส่เลยจ้าทอดไข่เจียวหอมมากโผล่ลงปุ๊บหอมปั๊บเลยดูมันจะฟูขนาดไหนนี่อย่างสวยฮะไข่เจียวแค่นี้เสร็จจริงๆอร่อยเลยกินที่จีนคือกินทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งเหมือนเดิมทุกครั้งนั่นแหละก็ใส่ซุปไก่อร่อยจริงๆอร่อยเลยอ่ะ